สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับ KGG Review นะคะวันนี้แอดมินมีเมาส์จากค่ายมาโวค่ะหรือว่าสกอร์เปียนของเรานี่เองนะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า M205 ค่ะตัวนี้มีมาแล้วเป็นอีกหน้าตากล่องอีกแบบนึงอันนี้เขาก็ปรับเปลี่ยนนะคะกล่องใหม่นะคะแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันนะคะไฟเป็น7 color นะคะเป็น7 color backlight นะคะสำหรับ M205 ตัวนี้นะคะ DPI สูงสุดอยู่ที่ 2,400 DPI ค่ะมี6ปุ่มการทำงานนะคะ DPI ปรับได้4 step นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็น optical sensor ด้วยนะคะด้านข้างนะคะเขาก็บอกเป็นฟีเจอร์ต่างๆการันตีการคลิกนะคะ3ล้านครั้งค่ะตัวนี้เป็น gaming design ค่ะแล้วก็DPI สูงสุด 2,400 DPI ปรับได้4 step ค่ะนะคะสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยนะคะด้านหลังลืมบอกว่ามีฟีเจอร์หลากหลายภาษานะคะภาษาไทยก็มีนะคะบอกว่าออกหลักออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์นะคะสำหรับ M205 ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอันบ็อกซ์พร้อมๆกันเลยต้องใช้ปากกาเขียนนิดนึงเดี๋ยวเล็บหักนี่ก็จะเป็นแผ่นดีสคริปชั่นต่างๆนะคะค่ะมาดูกันที่ตัวเมาส์นะคะตัวเมาส์มี6ปุ่มการทำงานค่ะ backward forward นะคะคลิกซ้ายคลิกขวาปรับ DPI score mouse นะคะเนื้อผิวของตัวเมาส์ค่ะเป็นผิวแบบเป็นรับเบอร์นะคะรับเบอร์ละเอียดนะคะตัวนี้นะคะเป็นรับเบอร์แบบละเอียดด้านหลังนะคะเป็นโลโก้มาโวนะคะตรงนี้ไฟจะขึ้นเวลาเราเสียบนะคะเป็นเซเว่นคัลเลอร์วนลูปไปเรื่อยๆนะคะเมาส์เป็นเมาส์ทรงบาลานซ์ค่ะจับได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะคะจับได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวาด้านหลังค่ะเป็นออปติคอลเซนเซอร์นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ DPI ปรับได้4 step ค่ะ800 1,200 1,600 แล้วก็ 2,400 นะคะสายค่ะสายยาว 1.6 เมตรสำหรับรุ่นนี้เป็นสายยางค่ะสายยางยาว 1.6 เมตรนะคะยาว 1.6 เมตร USB เป็น USB 2.0 ค่ะตรงหัว USB นะคะประทับตาโลโก้ Marvo นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวแอดมินจะลองเสียบไฟกันให้ดูนะคะค่ะอันนี้ก็คือเสียบไฟมาแล้วนะคะเสียบไฟมาแล้วก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้ตรงโลโก้ Marvo นะคะก็จะวนลูปเป็นแบบบิตติ้งนะคะจะสีวนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีไฟตรงสกอร์เมาส์นะคะตอนกลางคืนนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้คือแอปถ่ายที่หน้าร้านนะแสงก็จะจ้านิดนึงนะคะก็อาศัยโดยการที่เอากล่องบังไฟนะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะสวยใช้ได้เลยสำหรับMarvo M205 ตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ www.kgg.co.th ค่ะหรือว่าที่แฟนเพจ Facebook KGG Gaming Gear ค่ะหรือหากต้องการชมสินค้าตัวจริงนะคะสามารถมาได้ที่หน้าร้านเราค่ะร้าน KGG IT ตั้งอยู่ที่ชั้น3ส่วนกลางห้างเซียรังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะและสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอลากันไปก่อนเจอกันใหม่ในการอันบ็อกซ์ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ